ไม่เซอร์ไพรส์อายการดาวชี oh. Light, mm ้คดีแตงโมไล่หลักฐานใหม่ส่งฟ้องจำเลย3ถึง6คนต่อก็คือจำเลยที่3จำเลยที่4จำเลยที่5จำเลยที่6เนี่ยต่อข้อหาเดิมไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์อายการดาวชี้คดีแตงโมไล่หลักฐานใหม่หลังปอกกับโรเบิร์ตกับคำให้การรับสารภาพยันส่งฟ้อง จำเลยที่3ที่4ที่5ที่6ต่อข้อหาเดิมกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาล่าสุดนางพระนิดาสิระยุยทธโยธินแม่ของดารานักสแสดงสาวพร้อมทนายเปิดเผยว่าสามารถกู้ไฟลเสียงบทสนทนาในรถของแตงโม ที่หนึ่งในคนบนเรือสนทนากับคนขับรถไว้โดยที่ทั้งสองคนในรถไม่รู้ตัวว่ากล้องบันทึกเสียงสนทนาเอาไว้ได้โดยบทสนทนาคนบนเรือพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแตงโมนิดาตอนเกิดเหตุว่าไม่ได้เดินไปฉี่ท้ายเรือโดยนะครับผอกอก,อกอเมืองนนทบุรีอ่ะ ผู้กํากับการเมืองนอนเนี่ยยันพยานวัตถุจากกล้องหน้ารถแตงโมอยู่ในสํานวนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีเสียงสนทนาของคนในรถมีเพียงภาพบันทึกเส้นทางตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นฟาร์มคลิปหน้าวันที่3มีนาคม2566นางสาวสุภาพรนิปปะวาน,นิด อายการจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยถึงเรื่องพยานวัตถุชิ้นใหม่ที่นางพระนิดาแม่ของแตงโมนิดานํามาเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าที่บอกว่ามีพยานหลักฐานใหม่นั้นในส่วนของขบวนการพิจารณาดําเนินการมาตั้งแต่ชั้นสอบสวนเดิมจนถึงการส่งฟ้องซึ่งในชั้นพนักงานอายการยังไม่ได้มีหลักฐานใหม่ใดๆ ส่วนกรณีที่จำเลยที่1และจำเลยที่2กับคาให้การรับสารภาพนั้นไม่มีผลกระทบกับรูปคดีใดๆเพราะเมื่อจำเลยที่1และจำเลยที่2ให้การรับสารภาพแล้วศาลก็มีอำนาจสามารถวินิจฉัยคดีไปได้เลยศาลจึงนัดจำเลยที่1และจำเลยที่2ฟังคำพิพากษาวันที่10พฤษภานี้ นางสาวสุภาพรกล่าวต่อว่าในส่วนของจำเลยที่ 3, ที่4ที่5ที่6ซึ่งยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหานั้นสารสั่งให้ทางอายการแยกคดีออกจากกันเป็น2ส่วนคือในส่วนของจำเลยที่1และจำเลยที่2ที่ให้การรับสารภาพไปแล้วแยกออกจากจำเลยที่ 3, ที่4ที่5และที่6 ที่ยังคงให้การปฏิเสธต่อสู้คดีโดยทำเรื่องส่งฟ้องเข้ามาใหม่ภายในระยะเวลา15วันโดยทางอายการจะทำเรื่องส่งฟ้องจำเลยที่3ที่4ที่5และที่6ในวันที่17มีนาคมนี้ในข้อหาเดิมตามที่พนักงานสอบสวนได้สอบสวนและส่งสำนวนมาอายการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า เรื่องเรื่องการกับคําให้การของจําเลยที่1และจําเลยที่2ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์อะไรเพราะก่อนหน้านี้นัดทั้ง2ฝ่ายมาตกลงพูดคุยกันก่อนแล้วซึ่งฝ่ายจําเลยมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนคําให้การหรือไม่เปลี่ยนคําให้การก็ได้เป็นเรื่องที่พูดคุยอยู่ในขบวนการพิจารณาอยู่แล้วเพียงแต่เมื่อวานนี้ทางจำเลยที่1และจำเลยที่2ฟังคำฟ้อง ฟังคําอธิบายและเข้าใจข้อกฎหมายที่แท้จริงแล้วจึงไต่ตองและเปลี่ยนคํารับสารภาพแทนซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจหรือเซอร์ไพรส์ใดๆสำหรับ อายการก็ต้องบอกก่อนนะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับจากฝั่งอายการที่มีบอกว่าจำเลยที่1จําจำเลยที่2เนี่ยได้รับสารภาพแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปของจำเลยที่3จํจำเลยที่4จํจำเลยที่จําจำเลยที่6แล้วก็หลักฐานใหม่นะครับที่คุณแม่นะครับที่ข่าวบอกว่าเป็นหลักฐานใหม่หลักฐานใหม่เนี่ยทางฝั่งของอายการหรือเขาเรียกทนายแผ่นดินเนี่ยนะครับอายการบอกว่ามันไม่ใช่หลักฐานใหม่แล้วก็ไม่ได้เสิร์ไพ์อะไรเลยนะครับเพราะว่าก็ยังเป็นการฟ้องในคดีประมาททําให้ผู้อื่นถึงแกคฟารมตายเหมือนเดิม ผู้กำกับเมืองนนท์ยันพยานวัตถุกล้องหน้ารถแตงโมอยู่ในสำนวนแล้วแต่ไม่มีเสียงสนทนาผู้กำกับเมืองนนท์ยันพยานวัตถุจากกล้องหน้ารถแตงโมอยู่ในสำนวนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีเสียงสนทนาของคนในรถมีเพียงภาพบันทึกเส้นทางเท่านั้น นนทบุรีฟาร์มคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดากลับมาอยู่ในฟาร์มสนใจอีกครั้งนางพระิดาสิระย,ยุทธโยธินมารดาของดารานักสแสดงสาวพร้อมทีมทนายฟาร์มออกมาเปิดเผยว่าสามารถกู้ไฟลเสียงสนทนาในรถของแตงโมที่หนึ่งในคนบนเรือ สนทนากับคนขับรถไว้โดยที่ทั้งสองคนในรถไม่รู้ตัวว่ากล้องบันทึกภาพหน้ารถสามารถบันทึกเสียงสนทนาเอาไว้ได้โดยในการสนทนาคนบนเรือพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแตงโมนิดาตอนเกิดเหตุว่าไม่ได้เดินไปฉี่ที่ท้ายเรือตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นวันนี้3มีนา2566พันตำรวจเอกจัก ตุลนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสอพอเมืองนนทบุรีให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวว่าพยานวัตถุดังกล่าวไม่ใช่หลักฐานชิ้นใหม่เพราะพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้นำวัตถุพยานชิ้นดังกล่าวเข้าร่วมร่วมอยู่ในสำนวนที่ส่งให้ทางอายการจังหวัดพิจารณาเรียบร้อยแล้ว แต่ยอมรับว่าตอนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตามอายัดรถยนต์ส่วนตัวของดารานักสแสดงสาวกลับมาจากบ้านพักหลังเกิดเหตุการณ์ที่มีคนขับกลับไปนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้อายัดเมมโมรีการ์ดของกล้องหน้ารถไปตรวจสอบแล้วแต่พบว่ามีแต่ภาพกล้องหน้ารถที่บันทึกเส้นทางระหว่างขากลับจากอู่เรือไปที่บ้านพักเท่านั้นไม่ได้มีเสียงสนทนาของคนในรถแต่อย่างใด ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ก๊อปปี้สำเนาดังกล่าวรวมเป็นพยานวัตถุในคดีเอาไว้แล้วแต่จะมีภาพก็ตามส่วนเรื่องที่นางพนิดยาอ้างว่าสามารถกู้ไฟล์เสียงที่ถูกลบไปฟาร์มยาวร่วมชั่วโมงกลับมาได้นั้นตนยังไม่ทราบรายละเอียดก็ต้องบอกนะครับตามที่คุณแม่บอกว่าไฟล์ที่ได้มามีทั้งเสียงนะครับและารามยาวตัองชั่วโมงเนี่ยนะครับทางผู้กํากับเองนะครับก็บอกว่า อ่ามมโมรี่การ์ดเนี่ยหรือข้อมูลตรงนี้อยู่ในสำนวนเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในสำนวนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีมีแต่ภาพแต่ไม่มีเสียงแต่ก็ไม่ทราบว่าที่คุณแม่ไปกู้ได้เนี่ยที่บอกว่ามีเสียงเนี่ยเป็นยังไงยังไม่มีรายละเอียดตรงนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเองทางคุณแม่เองเนี่ยก็จะสามารถากู้ได้จริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรอย่างนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อในเรื่องนี้ แต่อย่างไรนะครับเรื่องของเมมโมรี่การ์ดนะครับที่คุณแม่เอามาแล้วบอกว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่เนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าทางอายการดาวเองนะครับก็บอกว่าไม่ได้เป็นหลักฐานใหม่อะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ได้เป็นหลักฐานใหม่อะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้ทําให้ทุกอย่างไอ้นี่เพราะว่าน่าจะ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็บอกว่าหลักฐานเนี่ยอยู่ในสำนวนอยู่แล้วก็อาจจะอยู่ในสำนวนอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอ่าถ้าเป็นหลักฐานใหม่มันก็ต้องทําให้ผลทางคดีเนี่ยนะครับไปทางอื่นแต่สุดท้ายแล้วนะครับคดีทั้งหมดเนี่ยที่อายการทําการสั่งฟ้องไปทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นคดีประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการยืนยันจากเจ้าหน้าที่นะครับออกมาแล้วว่า นะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจเองแล้วก็ทั้งอายการเองนะเจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็บอกว่ามีอยู่แล้วหลักฐานพวกนี้มีอยู่แล้วแต่มีมีมีแต่ภาพที่เดินทางเฉยๆไม่มีเสียงแล้วก็าทางอายการดาวเองก็บอกว่า,าไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ไม่ได้มีอะไรใหม่และก็ไม่ได้เป็นหลักฐานใหม่เพราะไม่ได้ทาให้คดีให,ใหม่ผลสุดท้ายก็ต้องฟ้องคดีนี้ไปในข้อหาประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วก็คงต้องมารอดูนะครับว่านะครับ คดีนี้จะเป็นยังไงต่อและมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ